ความเป็นมืออาชีพในมุมมองพี่กันครับอันนี้ต้องยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับทำพิธีกรขึ้นเวทีมาเป็นพันครั้งผมเชื่อว่าไม่ใช่ทุกครั้งที่ผมรู้สึกกระตือรือร้นมีแรงแบบ 100% มีบางครั้งครับที่ผมไม่สบายเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนี่คือสิ่งที่คนดูไม่ได้รับรู้ฮะสิ่งที่เขารับรู้คือในเมื่อพิธีกรขึ้นเวทีแล้วครับพิธีกรคนนั้นจะต้องนำพาความสุขความสนุกเสียงหัวเราะมาให้กับคนดูทางบ้านเสมอสิ่งที่ผมต้องทำคือผมจะต้องให้สิ่งที่เขาต้องการเพราะผมคงไม่ขึ้นเวทีครับแล้วก็บอกว่าโทษทีนะครับวันนี้อาจจะสนุกน้อยหน่อยเนื่องจากเมื่อคืนผมนอนน้อยพอดีผมไม่สบายผมเชื่อว่าคนดูจะเข้าใจครับแต่มันไม่ยุติธรรมกับคนดูเลยกับการที่วันนี้อ๋อเพราะว่าพิธีกรป่วยเนาะเขาเลยได้รับความสนุกน้อยลงและผมว่าตัวอย่างนี้ครับจะใช้ได้กับทุกอาชีพเช่นกันนะครับความเป็นมืออาชีพครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าคุณประกอบอาชีพไหนไม่ว่าคุณจะเก่งหรือไม่เก่งครับคนจะรับรู้ได้ว่าคุณพยายามกับมันมากจริงหรือเปล่าต่อให้วันนี้คุณไม่เก่งคุณจะเก่งได้ในวันต่อไปถ้าคุณมุ่งมั่นกับมันมากเพียงพอแต่คุณต้องสัญญากับตัวคุณเองก่อนว่าคุณจะไม่ยอมเป็นคนไม่เก่งหรือเป็นคนที่ไม่พัฒนาคือถ้าวันนี้ครับคุณเก่งเท่ากับ5 เต็ม 10และอีก2 ปีนับจากนี้ครับคุณยังให้คะแนนตัวเองได้5 เต็ม 10เท่าเดิมฮะผมว่าอันเนี้ยไม่ใช่คนไม่เก่งด้วยนะเป็นคนที่ไม่พัฒนาและผมเชื่อว่าทุกๆคนครับย่อมอยากจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอและเนี่ยครับคือสิ่งที่เราควรจะต้องบอกตัวเองว่าไม่ว่าคุณทำอาชีพไหนคุณจะต้องเป็นมืออาชีพคุณถึงจะประสบความสำเร็จด้วยเช่นกัน